อนุสรณ์ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตควบคู่นโยบายเรือธงอนุสรณ์ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตควบคู่นโยบายเรือธงโวรัฐบาลมีขายหลายใบกระจายหลายตะกร้าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลโดนแรงต้านจากหลายหน่วยงานว่านโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นเรื่องใหม่ของประเทศเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้หากจะมีข้อห่วงใยข้อเสนอแนะจากหลายหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมตามกรอบกฎหมายขอให้ประชาชนที่รอคอยนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะสามารถเดินหน้าผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้รัฐบาลยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงานเพราะแต่ละองค์กรมีข้อเสนอแนะข้อท้วงติงที่รัฐบาลยินดีรับฟังในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่วันที่15กุมภาพันธ์จะได้เอารายงานปปช.มาพิจารณาด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบของการพิจารณาเพื่อเดินหน้าโครงการนายอนุสรณ์กล่าวว่าหลักการสำคัญของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทต้องไปถึงมือประชาชนอย่างโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใดมั่นใจว่าแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ใช่การเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียวแต่รัฐบาลมีไข่หลายใบกระจายใส่ในตะกร้าหลายอันนอกเหนือจากนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทรัฐบาลยังมีนโยบายเรือธงอื่นๆที่ดำเนินการควบคู่กันไปเป็นอาวุธลับขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งโครงการแลนด์บริดจ์และอีกหลายนโยบายขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะเดินหน้าผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้เกิดขึ้นควบคู่กับนโยบายเรือธงของรัฐบาลนายอนุสรณ์กล่าวฟริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งจากบ้าน GMM TV สู่วิก3พระราม4เป็นนักแสดงดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่มีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องสำหรับฟริกขิงสุริยเรศยคเรศอดีตนักแสดงสังกัด GMM TVที่เพิ่งหมดสัญญาไปหมาดๆและปัจจุบันได้ย้ายมาเซ็นสัญญากับทางช่อง3เป็นที่เรียบร้อยและกำลังมีผลงานถ่ายทำอยู่2เรื่องฟริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งล่าสุดเพื่อความปังอย่างต่อเนื่องฟริกขิงสุริยเรศและพี่ๆน้องๆ นักแสดงในสังกัดบริษัททันปพลเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดจัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาคที่วัดป่าคลอง11จากนั้นได้เปิดใจถึงการย้ายมาอยู่สังกัดช่อง3หลังหมดสัญญากับGMM TV หมดสัญญากับ GMM TV ใช่ค่ะเป็นการหมดสัญญาครบ5ปีแล้วค่ะผลงานก่อนหน้านี้จำได้ไหมมีอะไรบ้างตั้งแต่แรกเลยมีสงครามนางงามคลับ Friday ทฤษฎีจีบเธอ Blacklist คู่ฟ้าของผมเอนิกมาคนมนเวทชีวิตภาค2มีอีกหลายเรื่องค่ะฟริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งพอใจกับผลงานที่ผ่านมาไหมสำหรับหนูก็พอใจมากๆค่ะหนูก็เริ่มมาจากศูนย์ที่ไม่มีใครรู้จักและก็อยากโตขึ้นมากกว่านี้อยากได้รับบทบาทที่ท้าทายและหลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วหนูก็อายุก็เริ่มมากขึ้นโตขึ้นเลยอยากทำอะไรใหม่ๆค่ะสังกัดเดิมได้พยายามตื้อหรือยื่นข้อเสนออะไรไหมเขาก็แล้วแต่การตัดสินใจของหนูพี่ถาสถาพรผู้บริหาร GMM TV ก็น่ารักช่วยเหลือหนูตลอดค่ะตอนนี้ก็ได้เซ็นสัญญากับช่องใหม่แล้ว
ใช่ค่ะเซ็นสัญญากับของ3กำลังจะมีผลงานกำลังถ่ายทำอยู่2เรื่องอีบัวกับไอ้ขวัญและใจซ่อนรักพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งบ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้างเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงปีค่ะถามว่าสมีความแตกต่างหันไหมก็แตกต่างกันอยู่แวเพราะมันคนละเครือข่ายกันและทางช่อง3ก็ดูแลหนูดีมากไม่ว่าจะเป็นพี่ชั้น9หรือแม้กระทั่งคุณดิวปิ่นกมลที่เมตตาหนูและให้โอกาสหนูหลายๆอย่างอบอุ่นดีค่ะพี่และเพื่อนๆในช่องก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆค่ะหนูยังเป็นเด็กใหม่เป็นน้องใหม่อยู่ค่ะหัวเราะบทที่ได้รับตอนนี้โตขึ้นตามที่ต้องการเลยไหมรู้สึกว่าโตขึ้นในกระบวนการของการทำงานด้วยมากๆช่อง3มีค่ะ3เป๊ะนิดนึงหนูก็ต้องเรียนพูดด้วยเพราะว่าก่อนนี้หนูเป็นคนที่พูดผิดหลักหมายถึงการใช้เสียงการใช้กล่องเสียงไม่ค่อยเต็มก็เรียนเพิ่มขึ้นและทำการบ้านกับบทมากๆพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งไปเรียนอัพสกิลการพูดยังมีเรียนเรื่องของการแสดงด้วยเรียกการแสดงกับครูลูกแก้วหนูเคยเรียนมาก่อนแล้วก็เป็นการดีเหมือนได้วอร์มเครื่องอีกครั้งหนึ่งสู้ค่ะหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าได้ย้ายมาบ้านหลังใหม่แล้วก็ใช่ค่ะก็มีแฟนคลับคนไทยบางส่วนที่พอรู้แต่อินเตอร์แฟนบางคนยังไม่รู้ค่ะเขาก็ยังแชร์รูปและยังคิดถึงค่ะเมื่อไหร่จะอยู่บนจอทีวีอีกนะได้ประกาศเป็นทางการไหมหนูเคยทวิตบอกแล้วนิดนึงแล้วก็ปักหมุดไว้ค่ะแต่ไม่ได้ประกาศเป็นออฟฟิเชียลขนาดนั้นค่ะแล้วทางช่อง3ก็เพิ่งมีลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูไปค่ะคาดหลังกับผลงานต่อไปยังไงบ้างถ้าเกิดพูดว่าคาดหวังเดี๋ยวตัวเราเองจะกดดันเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องแล้วแต่โอกาสและเวลาด้วยแค่ได้รับมอบหมายอะไรมาก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ เบกกี้โพสต์แล้วหลังมีภาพถากูลอดีตสามีควงสาวสวยปริศนาลั่นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเบกกี้โพสต์แล้วหลังมีภาพถากูลอดีตสามีควงสาวสวยปริศนาลั่นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายใจค่ะชีวิตช่วงนี้คือดีมากๆงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยและมุ่งโฟกัสไปยังสาวปริศนาขึ้นมาทันทีเมื่อดาราหนุ่มณัฐเทพหัสดินโพสต์ภาพรวมตัวแก๊งปั่นจักรยานด้วยกันและยังจัดฉลองวันเกิดให้กับถากูลอดีตสามีของเบกกี้ศรีธัญญาที่เพิ่งเลิกรากันไปโดยณัฐเทพหัสดินได้เขียนแคปชั่นข้อความไว้ว่า Happy Birthday Brother at Thakoon TPP Wishing you a fresh start and a prosperous new venture Nakup Thank you Chef at I and Kitty Chai for the delicious lunch too ครับแต่ภาพนี้ทำเอาหลายคนโฟกัสผิดจุดเมื่อมีสาวสวยมายืนอยู่ข้างกายหนุ่มถากูลทำให้หลายคนโฟกัสไปยังสาวปริศนาคนนี้ว่าเป็นใครกันแน่โดยชาวเน็ตยังมาส่องไอจีของสาวเบกกี้ด้วยเช่นกันโดยพบไอจีของสาวเบกกี้โพสต์ภาพที่เคยออกรายการให้สัมภาษณ์ข้อความว่าถ้าเราเจอผู้ชายเจ้าชู้เวลาเราไปทำงานเราจะระแวงและงานอย่างเรามันต้องใช้สมองถ้าต้องมาระแวงแบบนี้ไม่มีดีกว่านอกจากนี้เบกกี้ยังโพสต์แคปชั่นด้วยว่าเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายใจค่ะชีวิตช่วงนี้คือดีมากๆมีความสุขมากๆสบายใจมากๆในแต่ละวันคือยิ้มเยอะมากๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่างสุขใจรวมทั้งยังโพสต์คลิปออกกำลังกายและระบุว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายทำงานหนักก็ต้องทำให้แข็งแรงขึ้นจะได้อยู่แบบมีความสุขไปนานๆออกกำลังทานของดีมีประโยชน์หัวใจเบิกบานอยู่ได้นานแน่นอนค่ะ 54,321 ครอบโกโก